อายุ76เป็นผู้ชายเป็นคุณพ่อว่างั้นเถอะตอนที่มาหาเนี่ยเรียกว่าก็สิ้นหวังแล้วสิ้นหวังคือเป็นลูกเป็นลูกใช่เป็นลูกเรียกว่าพอรู้ว่าพ่อไตระยะสุดท้ายก็มีอาการอะไรบ้างปกติของไตระยะสุดท้ายก็คือเพลียเขาเรียกว่าอาเจียนอยู่ตลอดมีโรคต่อเนื่องมาก่อนไหมคะเป็นโรคชุดเลยเบาหวานความดันเกาต์คือเป็นมานานกินยามานานใช่ก็คือกว่าที่จะมารู้วิธีก็บวมแล้วก็อาเจียนตลอดคือลูกก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็คือพาไปหาหมอแล้วก็ตรวจทุกอย่างเลยก็ปรากฏว่าตอนที่มาหาป้อมเนี่ยค่า GFR เหลือ 7% แล้วก็ค่าน้ำตาลก็จะสูงมากค่าใช่ค่าครีเาตินก็ 3.32 นะตอนนั้นเนาะก็แต่การที่จะสู้ไตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถามว่าจะสู้ได้ไหมพอมีหวังเยอะคือหนึ่งจะต้องดูเรื่องของหนึ่งตอนนี้บวมไหมนอนราบได้ไหมการที่นอนราบไม่ได้หรือว่าหายใจไม่ออกนั่นหมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงในภาวะที่น้ำจะท่วมปอดแล้วจำเป็นต้องฟอกฉุกเฉินก็ไปฟอกก่อนเพราะมันคือการช่วยชีวิตเราก็บอกกับครอบครัวเขาไปแบบนี้พอรู้ว่าตัวเองเป็นคนป่วยหนักเนี่ยก็ยิ่งไม่ทำอะไรไม่ได้แต่พอเขาทานเอเจลชุดใหญ่เหมือนเดิมนะคะของป้อมวันนี้ป้อมจะมาแนะนำใช่ก็คือแม่ป้อมจะแนะนำเหมือนเดิมก็คืออูมิ2 ฮาร์ด 1นะคะชุดเต็มนี้นะก็1 สัปดาห์ใช่1 สัปดาห์ผ่านไปเขาก็จะถ่ายรูปจากพ่อไม่มีแรงก็ลุกขึ้นมากวาดบ้านที่2 เดือนผ่านไป2 เดือนถ้าจากGFRจาก7เพิ่มเป็น17การที่ค่าGFRจาก7ขึ้นมาเป็น17นั่นหมายความว่าอะไรจาก 7% นั่นคือไตระยะสุดท้ายพอเกิน15ขึ้นมานั่นหมายความว่าระยะที่4มันเกินความคาดหวังไปแล้วฟอกอยู่ได้ถ้าเราตั้งหลักคุมอาหารแล้วคอนโทรลทำให้ของเสียมันลดลงทำได้จริงๆนะคะวันนี้เลยตั้งใจที่จะเอามาบอกก็เคสคุณตาอายุ76ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะที่มาแชร์ผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้นะคะมาแชร์เคสกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video